สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ปันวิทย์ครับและนี่คือปันวิทย์ History ครับเรากำลังอยู่กับ The Crown of อยุธยาครับและนี้เรายังอยู่ในภาคที่2ของเรื่องราวในรัชสมัยสมเด็จพระมหาธรรมราชาซึ่งเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นไปรับชมรับฟังกันได้เลยครับการแยกตัวจากปริมณฑลทางอำนาจของฮงสวดีนะครับซึ่งอยุธยาได้แยกตัวออกจากปริมณฑลอำนาจของสวดีเป็นสิ่งที่ฮงสวดียอมไม่ได้ครับอย่างที่ได้พูดกันไปก่อนหน้านั้นแล้วถึงเหตุผลกลไกที่หงสวดีต้องยึดต้องกำราบอยุธยาให้ได้ความเป็นพี่ใหญ่ของหงสวดีเกิดขึ้นจากการกำราบอยุธยาแต่การที่อยุธยาแยกตัวออกจากปริมณฑลอำนาจของหงสวดีนี่คือสิ่งที่บั่นทอนกำลังอำนาจของหงสวดีมากที่สุดดังนั้นนะครับเพื่อรักษาปริมณฑลอำนาจที่พระเจ้าชนะสิบทิศอุตสาหะสร้างขึ้นมาการกำราบอยุธยาคือสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นครับแต่ด้วยว่าสถานการณ์ภายในของหงสวดีเองตอนนี้ก็ไม่ใช่จะสู้ดีมากนักนะครับในที่สุดพระเจ้านันทบุเรงก็เลยส่งให้พระยาพสิมซึ่งเป็นพระอนุชาของพระเจ้าบุเรงนองเป็นเสด็จอาของตัวเองเนี่ยนะครับกับพระเจ้านรธรรมเมงสอแห่งเชียงใหม่นะครับซึ่งเป็นพระโอรสของพระเจ้าบุเรงนองก็เป็นน้องของนันทบุเรงเนี่ยแหละครับลงไปทำสงครามกับอยุธยาครับซึ่งเหตุผลกลไกมากมายที่หงสวดีต้องมาให้ความสำคัญอยุธยาคือหลายคนก็สงสัยนะครับว่าทำไมหงสวดีต้องให้ความสำคัญอยุธยาขนาดนี้หรือพงศาวดารอยุธยาจะเขียนถึงตัวเองดีมากเกินไปหน่อยก็ตามจริงอยู่ที่หงสวดีมีเมืองในอาณัติอำนาจค่อนข้างมากนะครับเยอะมากเลยทีเดียวแต่อยุธยาอยู่ในสถานะแตกต่างจากเมืองบรรดาหัวเมืองทั้งหลายที่เป็นประเทศราชอยุธยาคุมพื้นที่ในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นเมืองท่าค้าขายเก่าดั้งเดิมแล้วก็เป็นพี่ใหญ่ในเขตภูมิภาคแห่งนี้มาก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอยุธยามีความสำคัญมากๆฮงสวดีไม่สามารถยอมให้อยุธยากลับเข้ามามีอำนาจและขึ้นมาเทียมทัดกับบารมีของตัวเองได้ดังนั้นฮงสวดีต้องจำเป็นที่จะต้องจัดการอยุธยาหลังจากที่พระนเรศวรประกาศหลังทักษิณโอทศตัดสัมพันธไมตรีออกจากปริมณฑลอำนาจของฮงสวดีพระมหาธรรมราชาทราบดีครับว่าต่อไปจะเกิดอะไรขึ้นพระองค์เลยต้องเตรียมการรับพระนครครับและพระองค์ก็แล้วพระองค์ก็นอกจากเตรียมกรุงศรีอยุธยาแล้วพระองค์ก็มอบหมายภารกิจว่าในเมื่อพระนเรศเป็นคนก่อเรื่องทั้งหมดเป็นคนที่ทำให้เกิดเหตุการณ์นี้งั้นก็ต้องรับผิดชอบพระนเรศก็เลยรีบขึ้นไปที่เมืองเหนือครับเสด็จกลับไปที่หัวเมืองเหนือแล้วเทครัวหัวเมืองเหนือทั้งหมดครับลงมาที่อยุธยาเพื่อให้อยุธยามีกำลังไพร่พลมากที่สุดและไม่ให้เกิดการที่ไพร่พลของฝั่งเราฝั่งสยามฝั่งบ้านเมืองในปริมณฑลอำนาจของอยุธยาถูกฮงสวดีดึงตัวไปใช้เหมือนในอดีตการที่หัวเมืองเหนือกับอยุธยาเคยประสบกับสถานการณ์สงครามจากหงสวดีมานะครับแน่นอนว่าความเกรงกลัวในอำนาจของหงสวดีก็ยังมีอยู่ครับแม้ว่าพระเจ้าบุเรงนองจะสวรรคตไปแล้วก็ตามแต่ความกลัวในสงครามที่เคยเผชิญมามันก็มีอยู่การเทครัวร้ายไพ่พลทั้งหมดจากหัวเมืองเหนือลงไปก็มีทั้งผู้เห็นด้วยและผู้ที่ไม่เห็นด้วยครับและบางคนก็เห็นว่าการกลับลำเป็นปฏิปักษ์ต่อหงสวดีจะนำความเสียหายมานานับประการดังนั้นก็เลยมีผู้ก่อกบฏครับที่ไม่ยอมที่จะทำตามอยุธยาอีกต่อไปและนั่นก็คือพระยาสวรรคโลกกับพระยาพิชัยครับพระนเรศวรต้องเอากองกำลังไปปราบปรามครับสุดท้ายสองของคนนี้หนีครับก่อนจะถูกจับได้และก็ประหารชีวิตพระนเรศวรก็เลยเทหัวหัวเมืองเหนือทั้งหมดลงมาได้สำเร็จฝ่ายเมืองเขมร นะครับเมื่อพระยาจีนจะตุกกลับเมืองละแวกไปก็ไปเล่าเรื่องราวสารพัดให้ฟังรวมถึงกรณีของพระนเรศวรพระบรมราชาที่4หรือว่านักพระสัทธานะครับก็เลยจำเป็นว่าต้องแก้ลำสถานการณ์ด้วยการส่งพระราชสารมาขอสารสัมพันธไมตรีแล้วก็ขออภัยที่ว่าก่อนหน้านี้เคยเกิดความขัดแย้งเกิดขึ้นพระมหาธรรมราชายังไม่อยากจะเกิดศึกกับเขมรครับแต่จริงๆลึกๆทรงก็อาจจะไม่ได้ไว้วางใจและคงก็ตั้งใจแล้วว่าคงจะต้องจัดการเขมรเข้าสักวันแต่เวลานี้หงสวดีสำคัญกว่าสิ่งอื่นใดเพราะฉะนั้นก็เลยรับไมตรีจากพญาละแวกครับแล้วก็หันมาเตรียมการอยุธยาโดยไม่ต้องกังวลว่าละแวกจะตีท้ายจะตีหลังบ้านมาในระหว่างที่อยุธยายังต้องเจอสงครามใหญ่กับหงสวดีนั่นเองครับศึกครั้งแรกหลังจากการไม่ยอมรับอำนาจหงสวดีเกิดขึ้นนะครับพระเจ้านันทบุเรงให้พระยาพสิมยกพระพลมาทางกาญจนบุรีแล้วก็ให้พระเจ้านรธรรมเมงสอแห่งเชียงใหม่ยกลงมาจากทางเมืองเหนือเพื่อตั้งใจจะให้มีการตีกระหน่ำอยุธยาทั้งสองด้าน
พระนเรศทราบเรื่องนี้ทัพฝ่ายอยุธยาทราบก็เลยทูลขอพระมหาธรรมราชาว่าจะไม่ใช้อยุธยารับศึกแต่จะออกไปทำศึกนอกเมืองเพื่อไม่ให้ข้าศึกบุกประชิดกำแพงเมืองได้แล้วก็ให้พระยาจักรีศรีองครักษ์นะครับแต่งกองทัพเรือพร้อมไพพลทะลวงฟันโดยพนเรศกับพระเอกาทศรถก็ตายโดยเสด็จกองทัพเรือไปยังเมืองวิเศษชัยชาญแล้วก็เริ่มปะทะกับกองทัพพญาพสิงห์ที่เมืองสุพรรณบุรีครับพระนเรศวรใช้วิธีการระดมยิงจากเรือครับเพราะว่าถ้าปะทะกันตรงๆแน่นอนว่าพระองค์เชื่อพระองค์ทราบดีครับว่ากองกำลังอยุธยาไม่สามารถจะต้านทานกำลังของฝั่งพญาพสิงห์ได้แต่ถ้ายิงปืนจากบนเรือกองทัพพญาพสิงห์ไม่สามารถจะขึ้นมาจัดการมันเหมือนป้อมปราการเคลื่อนที่พระยาสิมถ้ากองทัพของฝั่งพระยาพสิมอยากจะจัดการป้อมเรือปืนนี้จะต้องลงน้ำเพื่อมาถึงเรือและด้วยเรือมีขนาดใหญ่มันสามารถเคลื่อนที่ได้เร็วในน้ำมันเคลื่อนที่ย้ายที่ได้เสมอเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนป้อมปราการที่ไม่อยู่กับที่ครับระดมยิงระดมยิงเข้าไปสุดท้ายพระยาพสิมตั้งตัวไม่ได้ครับเกิดถอยก็เลยส่งหมู่ทะลวงฟันลงไปจัดการจนกองทัพพระยาพสิมแตกพ่ายไปในที่สุดในขณะที่กองทัพพระยาพสิมแตกพ่ายล่าถอยกลับฝั่งกับข้ามเข้าหงสาวดีกับข้ามเข้าพม่าไปเนี่ยนะครับฝ่ายนรธรรมเมงสอเนี่ยก็ไม่ได้ทราบเรื่องก็ยังคงเตรียมไพร่พลแล้วก็ตั้งใจที่จะลงมาสมทบกับพระยาสสิงห์ตามกำหนดเดิมแล้วก็ยกไพร่พลลงมาครับจนมาถึงเมืองชัยนาทกองทัพกองหน้าของกองทัพเชียงใหม่ก็เลยได้ปะทะกับกองทัพของพนาเรศครับซึ่งได้เตรียมตัวมาเพื่อรอรับกองทัพของพระเจ้าเชียงใหม่อยู่แล้วทำให้นรธาเมงสอครับทราบว่าพระยาพสิมแตกพ่ายไปที่เรียบร้อยแล้วนรธาเมงสอนะครับคิดว่าเดิมทีพระเจ้านันทบุรีเนี่ยมีคำสั่งว่าให้มาประจบกับกองทัพของพระยาพสิมเพื่อบุกอยุธยาพร้อมกันเมื่อพระยาพสิมแตกไปอย่างนี้แล้วเชียงใหม่จะอยู่ทำไมล่ะครับบวกกับไพร่พลเชียงใหม่เองก็ไม่ได้พร้อมมากมายนักเพราะว่าต้องรีบยกมาตามคำสั่งของนันทบุรีก็เลยตัดสินใจยกทัพกลับครับเมื่อพระเจ้าเชียงใหม่ยกทัพกลับครับพระเจ้านันทบุรีโกรธมากๆเลยและกล่าวหาด้วยว่าก็เพราะนรธาเมงสอชักช้ามัวแต่ดูเลิกยามลำละมำลำฟ้อนอยู่นั่นแหละวงสวงอะไรก็ไม่รู้นักหนาเลยเดินทางช้าแทนที่จะมาสมทบกับพระยาประสิมปล่อยให้ทัพพระยาประสิมรับศึกแต่ฝ่ายเดียวสุดท้ายก็แพ้พ่ายไปอ้าวครับโวยซะงั้นพระเจ้านันทบุรีก็เลยสั่งว่าให้ลงให้พระเจ้าเชียงใหม่ลงไปทำศึกกับอยุธยาอีกหนึ่งรอบครับโดยคราวนี้ให้พระยาอภัยคามณีสักแซงยองทาและสมิงโยคราชซึ่งเป็นขุนศึกทางหงสาวดีนะครับไปควบคุมพระเจ้านรธาเมงสอให้ทำตามคำสั่งซะด้วยคราวนี้เชียงใหม่ต้องยกกลับมาอีกรอบนึงครับแล้วก็ยกมาใหญ่กว่าเดิมด้วยฝ่ายละแวกนะครับเพราะทราบว่าอยุธยากำลังประสบศึกกับหงสาวดีก็ทำการปรึกษากันครับว่าอยุธยากับระแมกเนี่ยเพิ่งจะทำสัมพันธไมตรีกันเราควรจะทำอย่างไรดีแล้วก็ด้วยสาเหตุเนี้ยอยุธยาก็ทำสงครามหงสาวดีเขมรเราจะทำอย่างดีคุณนางทั้งหลายก็บอกว่าเราควรจะส่งกองทัพไปช่วยนะเพราะเราเพิ่งสานสัมพันธไมตรีกันก็เลยส่งพระนักพระสัทธาก็เลยมอบหมายให้พระอนุชาคือพระศรีสุพรรณมาธิราชเนี่ยนะครับยกทัพให้พลของละแวกเข้ามาช่วยอยุธยาพระมหาธรรมราชาก็ต้อนรับอย่างดีครับแล้วก็ให้พระศรีสุพรรณเนี่ยไปตั้งทัพอยู่ที่วัดพนังเชิงหรือวัดพะแนงเชิงนะครับมันมีในพงศาวดารเขียนว่าพะแนงเชิงก็คือวัดพนังเชิงนั่นแหละนะครับพระเจ้าเชียงใหม่ยกทัพมาจนถึงตำบลสักเกตครับได้ให้เจ้าเมืองพะเยาเนี่ยเผาบ้านเรือนทุกตำบลไม่ให้ตั้งตัวได้เจ้าเมืองพะเยากับพระนเรศปะทะกันครับตรงสะพานขายข้าวเพราะว่าพระนเรศกับพระเอกาทศรถยกทัพออกมารับศึกผลคือเจ้าเมืองพะเยาถูกฆ่าระหว่างการรบครับพนเรศจับไพร่พลเชียงใหม่ได้เป็นจำนวนมากแล้วก็รีบกลับเข้าเมืองสถานการณ์ระหว่างกรุงกับเขาว่าฝ่ายอยุธยากับฝ่ายเชียงใหม่เป็นแบบนี้ละฮะมันจะเป็นอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเพราะว่าเมื่อพนเรศจะไม่ใช้วิธีตีตามตีจนแตกได้ที่แล้วก็รีบกลับนะครับเพื่อความปลอดภัยและเหมือนกับเป็นการเซฟกำลังพลเพราะถ้าเกิดปะทะนานเกินไปกำลังพลก็จะตายทำให้อยุธยาเสียไพร่พลโดยใช่เหตุเพราะฉะนั้นในจังหวะที่เรียงเป็นต่อพอสามารถจัดการให้เขาล่าถอยไปได้แล้วรวบรวมกวาดต้อนอะไรกันมาแล้วรีบกลับเข้าเมืองเลยเพื่อเซฟกำลังพลให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้พระเจ้านันทบุรีเองก็ทราบดีครับว่าการตียุทธยามันเองก็ไม่ใช่เรื่องง่ายขณะพระเจ้าบุรีน้องที่ว่าเป็นพระเจ้าชนะสิบทิศเก่งนักเก่งหนายังใช้เวลาเป็นปีเลยครับเป็นแรมปีสองเกือบเป็นปีๆเลยฮะกว่าจะเอาอยุธยาได้เพราะแค่ลำพังชัยภูมิของอยุธยามันก็เป็นต่ออยู่แล้วและยิ่งเวลานี้ครับพระมหาธรรมราชาเองก็เป็นขุนศึกที่มีความสามารถพระโอรส2คนก็เตรียมตัวมาอย่างดีแล้วเป็นคนมีความสามารถโดยเฉพาะพนเรศซึ่งช่วงเวลานึงเคยตามเสด็จพระบิดาไปหงสาวดีตอนหน้านั้นแล้วก็อาจจะเคยไปร่ำเรียนวิชาในหงสาวดีมาพอสมควรเพราะฉะนั้นก็พอจะรู้เรื่องได้ก็ไม่อาจจะแบบเอ้ยยะเบยแบบย่ามใจอ่ะไม่มีอะไรง่ายๆอยุธยาไม่ได้ง่ายขนาดนั้นพ
ระเจ้านันทบุรีก็เลยส่งสารให้พระเจ้านันทนรธาเมศบอกว่าตั้งมั่นไว้นะพยายามถึงแม้จะโดนตีซ้ำตีซากก็พยายามยึดพื้นที่ไว้ได้เพราะตอนนี้ก็จะส่งกองทัพหงส์เสวดีไปช่วยโดยให้พระมหาอุปราชมังสามเกียรติเนี่ยนะครับหรือมังกรโยชวาเนี่ยยกทัพไปที่กำแพงเพชรเพื่อไปจัดการทำนาเตรียมเสบียงแล้วก็บอกว่ารอนะเพราะเดี๋ยวแล้วก็ล้อมไว้ให้ได้มากที่สุดเลยเพราะว่าเมื่อหงส์เสวดีมาสมทบระหว่างนั้นเนี่ยอยุธยาก็จะขาดเสบียงพอออกพรรษาเนี่ยเราจะได้โจมตีพร้อมกันนราเพ็งศรนะครับก็รับคำทำคำสั่งครับก็ออกสั่งกองตะเวนปล้นอาหารท้าวปลาทั้งหมดให้อยุธยาขาดเสบียงให้เร็วที่สุดพระนเรศวรครับส่งไพร่พลออกไปแล้วก็จับได้เค้นความจริงจากไพร่พลเชียงใหม่พระมหาธรรมราชาเห็นว่าพระเจ้านันทบุรีตั้งใจว่าจะทำศึกยาวเหมือนตอนนั้นพระเจ้าบุรีนองพระนเรศก็เลยเห็นพระองค์ก็เลยเห็นว่าพระนเรศกับพระเอกาทศรสน่ะจะต้องนำไพร่พลออกไปจัดการค่ายของพระเจ้าเชียงใหม่ให้แตกโดยเร็วที่สุดทั้งสองพระองค์ก็เห็นด้วยกับพระบิดาครับว่าถ้ากองทัพเชียงใหม่แตกก่อนที่แผนการของพระนันทบุรีจะสำเร็จมันก็คือล่มแผนทิ้งไปเลยทั้งสองพระองค์ก็เลยนำทัพออกไปครับแล้วก็ไปรบกับพระเจ้านรธาเมงสอพระนเรศนำกองทัพไปจนถึงป่าโมกครับปะทะกับกองทัพหน้าของเชียงใหม่คือพระยาเชียงแสนการรบครั้งนั้นนะครับเป็นเหมือนการประลองกำลังครับเพราะว่าในพงศาวดารไม่ระบุว่าใครแพ้ใครชนะนะครับพูดแบบว่าพระนเรศเนี่ยตัดว่าเชียงใหม่มาตั้งทัพได้ 3-4 เดือนแล้วเนี่ยเป็นครั้งแรกจริงๆแล้วที่ได้ปะทะกับกองทัพของเชียงใหม่จริงๆไม่ใช่พวกกองตะเวนกองโจรที่มาคอยปล้นลอยสืบข่าวพระนเรศก็เลยคิดว่าจะใช้แผนการลวงครับลวงพระนรธาเมงสอมาเสด็จมาเผด็จศึกในชัยภูมิที่พระนเรศเป็นต่อนั่นก็คือทุ่งบางแก้วครับพระองค์เลือกทุ่งนี้เพราะว่าพื้นที่ตรงนี้พระองค์คุ้นเคยและเป็นต่อแน่นอนถ้าจะทำศึกโอบล้อมโดยส่งพระราชมนูครับเป็นกองหน้าไปรบทำดีต่อตีกับเชียงใหม่แล้วก็ทำทีถอยทัพหนีครับเพื่อลวงทัพของพระเจ้าเชียงใหม่ให้มาอยู่ในวงล้อมของกองทัพอยุธยาแต่เรื่องของเรื่องมันมีอยู่ว่าครับในระหว่างที่พระราชมนูกำลังนี่ฟันอยู่นั้นก็รู้สึกว่าติดมือและอาจจะเป็นเพราะว่าพระราชมนูอยากจะได้ความดีความชอบก็เลยยังไม่ยอมลวงทัพพระเจ้าเชียงใหม่ลงมาครับเพราะว่ากำลังได้ทีก็ยังต่อตีต่อกะว่าเฮ้ยเกิดตัวเองชนะได้ตรงนี้โดยไม่จำเป็นต้องไปถึงพระนเรศจะได้รับความดีความชอบปรากฏพระนเรศโกรธครับว่าพระราชมนูจะทำแผนทั้งหมดพังก็เลยมีคำสั่งว่าถ้าไม่ยอมลงมาจะส่งคนขึ้นไปตัดหัวแล้วนะพระราชมนูก็เลยต้องยอมครับสรุปแล้วก็เข้าแผนพระนเรศกองทัพเชียงใหม่ตามทัพพระราชมนูมาแล้วก็เข้าสู่วงล้อมของพระนเรศที่ทุ่งบางแก้วกองทัพเชียงใหม่แพ้ยับเยินเลยครับพระเจ้าเชียงใหม่ต้องถอยกลับเชียงใหม่ไปซึ่งถามว่าการถอยกลับล้านนาไปครั้งนี้คือการถอยทัพไหมไม่ใช่ครับผมมองว่าในพงศาวดารค่อนข้างบรรยายในทางเดียวกันว่าเป็นการหนีแบบไร้แผนการเลยครับคือ เหมือนแบบหนีแบบกระจุยฮะหนีหางจุกตูดแบบวงแตกอะแต่กระจายไม่มีขบวนเลยทุกคนต่างคนต่างหนีเพราะดูจากรายชื่อเฉลยแล้วก็สิ่งที่อยุธยายึดมาได้เนี่ยทั้งขุนศึกคนสำคัญอยุธยาอุปกรณ์ช้างม้าและช้างมงคลของพระเจ้าช้างเผือกเนี่ยนับ10เชือกเลยก็เรียกได้ว่าพระเจ้าเชียงใหม่เอาหนีเอาตัวรอดแล้วครับส่วนเครื่องยศนางทั้งหลายฉันไม่เอาแล้วฉันหนีคือและหนีแบบไร้ทิศทางหนีแบบหนีเอาตัวรอดหัวซุกหัวซุนเลยพระมหาธรรมราชาครับเสด็จขึ้นมาถึงบางพุทราพนเรศกับพระยาทศรสก็ไปเฝ้าแล้วก็รายงานสิ่งที่เกิดขึ้นให้ทราบพระมหาธรรมราชาดีใจมากครับแล้วก็ประทับอยู่ที่เนี้ย2วันกว่าจะเสด็จกลับอยุธยาไอ้ขาเสด็จกลับอยุธยาเนี่ยล่ะครับมันมีเรื่องเกิดขึ้นนั่นก็คือว่านิสัยมันทำให้คือเรื่องของเรื่องเนี่ยมันเกิดจากการที่ว่าตอนที่เสด็จเข้าอยุธยานะครับพระมหาธรรมราชาเสด็จเข้าทางเรือพอเสด็จผ่านครับด้วยความที่พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์อยุธยาทุกคนต้องถวายบังคมพระนเรศพระเอกาทศรสก็เสด็จอยู่ในเรือของพระมหาธรรมราชาด้วยปรากฏว่าพระศรีสุพรรณแห่งละแวกไม่ยอมถวายบังคมครับนั่งเฉยๆซึ่งอันนี้เราก็ไม่รู้ว่าเหตุผลคือพระศรีสุพรรณตั้งใจที่จะไม่ถวายบังคมหรือพระศรีสุพรรณไม่เห็นเพราะอย่าลืมนะครับในยุคสมัยนั้นอ่ะพอเวลามันวุ่นวายมันไม่ได้มีการโทรศัพท์บอกว่ามาแล้วอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับบางทีเสด็จผ่านในขณะที่เขากำลังวุ่นกันอยู่พระศรีสุพรรณอาจจะไม่เห็นก็ได้หรืออาจจะตั้งใจก็ได้อันนี้เราไม่รู้นะครับพระนเรศนะครับจุดแข็งของพระองค์มีมากมายครับแต่พระองค์มีจุดอ่อนก็คือความที่พระองค์เป็นคนใจร้อนและโมโหร้ายเวลาทรงอารมณ์ร้อนและอารมณ์วนโมโหระทรงเป็นคนใจร้อนและอารมณ์ร้ายครับเมื่อเวลาของอารมณ์ไม่ดีขึ้นมาทรงไม่พอใจอะไรสักอย่างเนี่ยพระองค์จะดำเนินการสิ่งนั้นค่อนข้างเรียกได้ว่าค่อนข้างคือโกรธปั๊บพระองค์จะลงมือกับสิ่งนั้นค่อนข้างรุนแรงโดยหลายครั้งในพงศาวดารหรือในบันทึกประวัติศาสตร์ระบุชัดเจนว่าลางสิ่งบางอย่างที่พระองค์ทำตอนพระองค์
โมโหหรือโกรธหรืออารมณ์ร้อจากความใจร้อนหรือความโกรธของพระองค์เนี่ยเห็นอะไรไม่พอใจแล้วพระองค์สั่งลงโทษไปเนี่ยหลายครั้งเกิดจากความไม่ค่อยคิดไม่ได้คิดหน้าคิดหลังให้ถี่ถ้วนซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้ก็เหมือนกันครับเพราะว่าพระนเรศโกรธมากครับคือไม่ถวายบังคมพระองค์ไม่ว่าไม่ถวายบังคมพ่อกูนี่คือยังไงพระมหาราชาเป็นกษัตริย์นะส่วนเองเป็นแค่น้องกษัตริย์ทำไมถึงไม่ถวายบังคมคือจริงๆแล้วนะครับในสถานการณ์หน้าศึกหน้าเสือแบบนี้บางสิ่งบางอย่างเราก็น่าจะทำเป็นมองไม่เห็นซะบ้างนะฮะแบบว่าถึงแม้ว่าเขาจะอาจจะไม่ถวายบังคมแต่ว่าณตอนนี้อยุธยาต้องการไพร่พลมากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพราะหงสาวดีคงจะยกมาอีกนับพลนับแสนซึ่งเราต้องการกำลังคนมากที่สุดแล้วแม้มีกำลังพลเยอะครับแล้วเขายกมาช่วยแล้วเราก็ควรจะรักษาน้ำใจอะไรที่มันถ้ามันไม่เกินไปก็ควรน่าจะปล่อยหน้าปล่อยผ่านแล้วก็แบบทำเป็นมองไม่เห็นซะเขาเป็นคนต่างชาติต่างเมืองเราเอาความสำคัญซึ่งหน้าก่อนแต่อย่างที่บอกครับความอารมณ์ร้ายของพระนเรศวรคือจุดอ่อนของพระองค์อย่างสิ้นเชิงพระองค์เห็นว่าการกระทำครั้งนี้ของพระสุพรรณพระองค์ยอมรับไม่ได้ซึ่งผมเชื่อว่าในเหตุการณ์นี้นะครับในพงศาวดารระบุว่าพระมหาธรรมราชาเสด็จแล้วพระศรีสุพรรณไม่ได้ถวายบังคมผมเชื่อว่าพระมหาธรรมราชาเห็นครับว่าพระศรีสุพรรณไม่ได้ถวายบังคมพระองค์แต่ก็ไม่ปรากฏว่าพระมหาธรรมราชาทรงเดือดร้อนอะไรทรงอาจจะเห็นแล้วก็แบบปล่อยมันไปเถอะสถานการณ์นี้สถานการณ์หน้าศึกหน้าเสือนะฮะมันก็คงจะต้องมองข้ามไปแต่ข้าพนเรศไม่ใช่ครับพระองค์เอาจริงเอาจังแล้วทรงเป็นฟืนเป็นไฟกับเรื่องนี้มากพระองค์สั่งให้ตัดหัวเฉลยครับแล้วก็ไปปักไว้ที่หัวไปตรงที่ท่าเทียบเรือของพระศรีสุพรรณการกระทำแบบนี้เป็นเรื่องของการหยามศักดิ์ศรีครับโดยเฉพาะยิ่งคนชาวเขมรซึ่งเชื่อในเรื่องไสยศาสตร์อย่างมากด้วยนี่คือการทำสองเข้าเลยครับวันรุ่งขึ้นพระมหาธรรมราชาทราบเรื่องครับก็เลยเรียกพระศรีสุพรรณให้มาเฝ้าให้ขอบอกขอบใจแล้วก็มอบทรัพย์สมบัติจำนวนมหาศาลพระศรีสุพรรณก็ไม่ได้แสดงอาการอะไรนะครับแต่ว่าขอตัวกลับละแวกไปเป็นไปได้ครับว่าพระมหาธรรมราชารู้แล้วว่าเรื่องนี้มันไม่จบลงง่ายๆแน่พระองค์เลยพยายามที่จะช่วยแก้ตัวให้ครับแต่พระศรีสุพรรณนี่ก็แคว้นมากครับทำแบบนี้มันหยามกันชัดๆมาถึงเมืองละแวกครับก็ใส่ไฟเลยครับรักพระสัทธาโกรธมากตัดสัมพันธไมตรีแล้วก็ประกาศเลยว่าอยุธยาเสียทางหงสาวดีเมื่อไหร่ละแวกจะลงไปกำราบให้อยุธยาเนี่ยไม่เหลือซากเลยแน่นอนครับผมเชื่อว่าพระนเรศโดนพระมหาธรรมราชาว่าเละแน่นอนนี่แหละครับจุดอ่อนคือต่อให้พระองค์เป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่พระองค์ก็เป็นมนุษย์นะครับและพระองค์ก็มีจุดอ่อนและจุดอ่อนของพระนเรศก็คืออารมณ์ร้อนความใจร้อนของพระองค์และไอ้ความใจร้อนของพระองค์นี่แหละก็สร้างปัญหาหลายๆครั้งในพงศาวดารด้วยนะฮะฝ่ายหงสาวดีครับเมื่อพระเจ้าเชียงใหม่แตกกระจุยขนาดนี้พระมหาปราชญ์อยู่ที่กำแพงเพชรครับพระนันทบุเรงพระเจ้านันทบุเรงโกรธมากคิดจะลงโทษนรธาเมงสอด้วยครับแต่พระองค์ให้ความสำคัญว่าไพร่อยุธยาสำคัญกว่าและพระองค์ต้องการไพร่พลต่างจากพระนเรศอะไรนะครับหาเรื่องตัดไมตรีกับเขมรทั้งๆที่ตัวเองต้องการไพร่พลเพราะฉะนั้นพระเจ้านันทบุเรงก็เลยยังไม่คิดจะทำอะไรครับแต่มีคำสั่งให้พระเจ้านรธาเมงสอเข้าร่วมกองทัพกับพระองค์อีกหนึ่งครั้งเพื่อแก้ตัวครับซึ่งคราวนี้พระเจ้านันทบุเรงยกมาเองโดยยกมาเรียนแบบกับกองทัพของพระเจ้าบุเรงน้องตอนที่มายึดกรุงอยุธยาได้ตอนเมื่อหลายสิบปีก่อนแบบเป๊ะๆเลยครับเพราะอย่าลืมว่าพระเจ้านันทบุเรงก็อยู่ในกองทัพนั้นด้วยตอนที่มายึดอยุธยาได้สำเร็จพระมหาราชาต้องรีบเตรียมพระนครครับและส่งขุนนางออกไปคุมเกี่ยวข้าวในขณะที่พระนเรศกับพระเอกาทศรสต้องฝึกไพร่พลเพื่อเตรียมรับกองทัพของหงสาวดีซึ่งการทำให้เกิดความยุ่งเหยิงไม่อาจซึ่งความตั้งใจพระนเรศก็คือจัดกองไพร่ครับออกไปลาดตระเวนเพื่อตีกองหน้ากองทั้งหลายของหงสาวดีไม่สามารถตั้งตัวได้ไม่หามากั้งใต้หรือตั้งแบบตั้งหลักได้เหมือนกรณีตอนพระมหาจักรพรรดิที่นั่งเฉยๆให้หงสาวดีตั้งค่ายได้สำเร็จพระองค์จะไม่ยอมเด็ดขาดแต่ในระหว่างนั้นครับมันก็เกิดคดีพระยากำแพงเพชรเกิดขึ้นครับคือพระยากำแพงเพชรเนี่ยเข้ามารับราชการในราชสำนักอยุธยาคือตามเสด็จพระมหาธรรมราชามานะครับเป็นขุนนางหัวเมืองเหนือแล้วก็มารั้งตำแหน่งที่พระยากลาโหมซึ่งได้รับหน้าที่ให้ออกไปคุมไพ่พลทำนาอยู่ที่ทุ่งชายเขื่องครับซึ่งอยู่ใกล้กับค่ายของพระมหาอุปราชมังสามเกียรติพระมหาอุปราชครับก็เลยยกกำลังเข้ามาปล้นเสบียงทำเอาฝ่ายพระยากำแพงเพชรเนี่ยแตกพ่ายพระนเรศโกรธมากนะครับแล้วก็มีคำสั่งให้ประหารชีวิตตามกฎพระเอกาศึกพระมหาธรรมราชาครับต้องออกหน้าขอชีวิตว่าพระยากำแพงเพชรเนี่ยเป็นคนเก่าคนแก่เคยใส่จับเจ้าใส่เอวเล่นกันมาก่อนนะนู่นนี่นั่นพระนเรศก็เลยบอกว่าได้นะครับจากนั้นก็จะยกให้นะครับแต่ว่าให้พระยากำแพงเพชรเนี่ยทำหน้าที่รักษา
ตัวเมืองพระนครภายในให้เรียบร้อยซึ่งพระยากำแพงเพชรก็ทำหน้าที่ได้อย่างดีมากเลยนะครับพอพระนเรศให้โอกาสกลายเป็นว่าพระยากำแพงเพชรเนี่ยก็กลายมาเป็นกำลังสำคัญที่เป็นฝ่ายหนุนให้พระนเรศทำหน้าที่มาโดยตลอดนั่นเองนะฮะแต่ก็เกือบจะตายไปแล้วเหมือนกันจากนั้นครับพระนเรศกับพระยากทศรถก็ทำสงครามยกที่หนึ่งกับหงสาวดีจนกระทั่งฤดูฝนมาครับพระเจ้านันทบุรีก็ต้องยกทัพกลับคือเขาไม่ทำศึกหน้าฝนนะครับดูหน้าฝนบ้านเราก็พอจะรู้ใช่ไหมฮะฝนตกทีนี้ก็โอ้โหอลังการงานสร้างกันไปน่าละฮะพอหงสาวดียกทัพกลับครับฝ่ายละแวกก็ยกขึ้นมาครับมาตีเมืองปราจีนบุรีจนมาถึงฝ่ายไปถึงนครนายกพอเรื่องไปถึงอยุธยาครับพระมหาธรรมราชาพิโรธหนักเลยครับแล้วก็บอกว่าเนี่ยเป็นความผิดที่เจ้าไปใจร้อนและทำเรื่องให้เขาผิดใจแต่พระมหาธรรมราชาไม่ให้พระนเรศแก้ตัวนะครับเพราะรู้ว่าพระนเรศจะใช้จะก็จะขอแก้ตัวด้วยการออกไปรบพระมหาธรรมราชาไม่ยอมครับบอกว่าเจ้าต้องอยู่รับสากรุงแต่ว่าหงสาวดีก็มาเพราะฉะนั้นให้พระยาศรีไสยนรงค์นี่แหละออกไปพระยาศรีไสยนรงค์เป็นขุนนางเก่าแก่ครับสนิทพนมพอดีปรากฏว่าพระยาศรีไสยนรงค์เอาชนะเมืองละแวกได้พระมหาธรรมราชาค่อนข้างไม่ค่อยไว้ใจพื้นที่ตรงนี้ครับจึงให้พระยาศรีไสยนรงค์เนี่ยรักษาเมืองตะวันออกไว้ก่อนเสร็จศึกหงสาวดีเมื่อไหร่ค่อยยกทัพกลับครับแต่ว่าพอภายหลังมันไม่มีวี่แววละแวกจะเข้ามาพระมหาธรรมชาก็เลยบอกว่าเอองั้นกลับอยุธยาละกันกลับมาช่วยงานพระนเรศเหมือนเดิมเพราะว่าเราต้องการให้พลฝ่ายพระเจ้านันทบุรีนะครับเลิกทัพกลับก็คิดอยู่ตลอดเวลาเลยครับฉันจะต้องมาเอาหยุดจัดการอยุธยาให้ได้ทำยังไงดีพระองค์ก็เลยเตรียมให้พลอีกครั้งหนึ่งครับเตรียมยกมาอีกครั้งหนึ่งพระนเรศก็ไม่ได้นิ่งนอนใจครับแม้ว่าหงสาวดีจะมาเป็นกองทัพใหญ่แล้วก็ล้อมอยุธยาไว้ได้แต่พระนเรศก็เอาให้พลออกไปตีรบกับค่ายของสวัสดีจนเกิดตำนานคาบดาบปีนค่ายนะครับที่พระนเรศวรคาบดาบปีนค่ายพม่าด้วยพระองค์เองพระเจ้าบุเรงนองเนี่ยพระเจ้านันทบุเรงเนี่ยนะครับตกใจกับพระองค์ทราบเรื่องนี้มากว่าพระองค์ทราบเรื่องนี้ว่าเฮ้ยพระนเรศนี่คาบดาบปีนค่ายเหมือนกับทหารเลวเลยเหรอและนี่พระมหาธรรมราชาไม่ว่าเหรอไม่เสียพระเกียรติเหรอขุนนางก็บอกว่าน่าจะรู้แหละแต่ก็คงจะเตือนอะไรไม่ได้หรอกเพราะพระนเรศเนี่ยเป็นคนหัวขาลุยแต่ว่าเรื่องนี้มีเฉพาะในพงศาวดารไทยนะครับพอไปถึงทรงพงศาวดารพม่าเนี่ยนะครับไม่ได้พูดเรื่องนี้เลยเขาพูดแต่ว่าพระนเรศเนี่ยรุกรบเป็นสามารถครับจนหงสาวดีไม่สามารถเอาชนะได้ในหลายครั้งแค่นั้นเองฮะจบเลยไม่มีตำนานคาบค่ายคาบดาบปีนค่ายแต่ของไทยมีนะฮะแต่ของพม่าไม่มีกลับมาที่หลักฐานฝ่ายไทยก่อนครับระหว่างที่พระเจ้านันทบุรีออกอุบาทระหว่างนั้นนะครับพอทราบเรื่องที่พระนเรศแล้วพระนเรศคาบดาบปีนค่ายแล้วเนี่ยนะครับพระเจ้านันทบุรีก็คิดว่าถ้าจัดการพระนเรศได้เนี่ยกองทัพยุทธยาฝ่ายยุทธยาต้องปีแน่นอนเพราะว่าไม่คงไม่มีใครจะบ้าบินนำเพราะว่าการที่พระนเรศนำทัพมันเหมือนกันฟูขวัญมันกันคุชลิมิตการขวัญกำลังใจของไพร่พลฝั่งยุทธยาซึ่งน้อยกว่าพระนันทบุรีก็เลยไปว่าถ้าจัดการหัวได้หางก็ตัวมันก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันก็เลยออกบ่ายครับล่อพระนเรศให้มาปะทะกับลักไวยธโมซึ่งเป็นขุนทหารที่เก่งที่สุดของสวัสดีเพื่อตั้งใจจะให้ควบคุมตัวพระนเรศครับและพระองค์เห็นว่าพระองค์จะไม่ปล่อยพระนเรศอีกแล้วเพราะว่านี่คือภัยครั้งใหญ่และเป็นตัวหัวหลักขบวนที่ต้องจัดการให้ได้แต่สุดท้ายครับพระนเรศปะทะประลองทวนกับลักไวยธโมแล้วก็เอาชนะลักไวยธโมได้ครับแล้วก็ตีเอาฝ่ายไพร่พลเนี่ยตีฝ่ากองทัพของสวัสดีกลับพระนครได้สำเร็จพระเจ้านันทบุรีพยายามตีอยุธยาหลายต่อหลายครั้งครับเพื่อเปิดทางเข้าสู่นครเพราะว่ามันมีค่ายรอบนอกตลอดเวลาสุดท้ายไม่สำเร็จครับเผชิญหน้าฝนหน้าน้ำหลากก็ต้องยกทัพกลับครับหลังจากนั้นครับพระมหาธรรมราชาก็ส่งพระประชวรแล้วก็สวรรคตขณะมีพระชนมายุได้เพียงแค่76ได้ที่76ปีครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับเรื่องราวของพระมหาธรรมราชาสถานการณ์ระหว่างอยุธยาหงสาวดียังไม่จบนะครับมันแล้วมันก็ยังไม่จบดีด้วยต่อให้มีเปลี่ยนราชการแล้วไปสู่เหตุการณ์ยุทธหัตถีซึ่งก็คงจะเกิดขึ้นในตอนต่อไปนะครับซึ่งสำหรับตัวพระมหาธรรมราชาก็คงจะจบบทบาทลงแต่เพียงเท่านี้นับแต่นี้คือช่วงยุคสมัยที่เข้าสู่หมดอาจจะพูดง่ายได้ว่าการที่สิ้นสุดสมัยของพระมหาธรรมราชานั้นคือเจเนเรชันของบุคคลยุคต้นในอยุธยาได้ทยอยไปหมดแล้วนะฮะตอนนี้เป็น new generation ซึ่งอยู่ยุคกลางของอยุธยาเดี๋ยวก่อนจะเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคปลายในอนาคตก็เดี๋ยวเราจะกลับมาดูนะครับในตอนต่อไปว่าด้วยพระนเรศวรครับแต่ก็เป็นพระนเรศวรตอนที่1 นะฮะเพราะว่าเรื่องราวพงยาวมากต้องแบกตอนจริงๆก็อย่าลืมติดตามชมด้วยนะครับสำหรับตอนนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ